และตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆนะคะแบบมากอะทุกคนแต่ว่ามันรู้สึกได้เลยนะคะว่าเฮ้ยมันเย็นผิวอะวิธีนี้เนี่ยจะทำให้การทาครีมของเราเนี่ยง่ายมากๆนะคือมันจะลื่นมากนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมากันกับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวครีมที่แน็กใช้ในช่วงนี้นะคะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันเวิร์กเราอยากจะมาบอกต่อกันนะคะเป็นอะไรที่ถูกและดีมากๆนะนั่นก็คือครีมตัวนี้เลยค่ะเป็นของ Pure Line Aura นะคะทุกคนนี่จ้าตัวนี้นะคะหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแหละเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายนะคะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเซเว่นก็มีขายนะคะอันนี้เนี่ยของเขานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขวด3สี3สูตรแบบนี้เลยนะคะความพิเศษของตัวนี้เนี่ยก็คือราคาค่ะราคาถูกมากๆนะทุกคนสูตรสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเนี่ยราคาก็อยู่ที่29บาทนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็อยู่ที่39บาทถูกมากทุกคนไม่ถึง50บาทอ่ะอ่ะแล้วแบบราคาประมาณนี้เนี่ยแน่ก็คิดว่าน่าจะได้แบบซองมั้ยแบบซองที่ดูใหญ่มาหน่อยอะไรเงี้ยเป็นครีมซองแต่ไม่ค่ะราคาเท่านี้ได้มาขวดนี้เลยนะทุกคนเป็นขวดที่ใหญ่เลยนะคะปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ150 ml นะคะก็ถือว่าเฮ้ยคุ้มค่ามากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเมาส์มอยพูดคุยกันเนาะว่าแต่ละสูตรเนี่ยแน็กลองใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะอันนี้บอกเลยว่าใช้จริงนะคะไม่ได้แบบว่าใช้แบบ 2-3 วันแล้วก็มาบอกต่อเลยไม่คือเราใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละสูตรเลยแล้วกันนะคะสูตรแรกเลยนะคะก็เป็นสูตรสีชมพูตัวนี้นะคะชื่อว่า Pure Line Aura Bright and Glow นะคะสูตรนี้นะคะก็จะในเรื่องความกระจ่างใสนะคะผิวดูออร่าดูเปล่งประกายนะคะของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 นะคะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสเนาะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะของมะเขือเทศนะคะที่ช่วยในเรื่องความเปล่งปลั่งนะคะของผิวนะคะก็คือทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่ามะเขือเทศมันช่วยเรื่องผิวได้แค่ไหนนะคะแล้วก็มีส่วนผสมนะของสารสกัดจากดอกกุหลาบเกาหลีนะคะที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆนะคะแบบมากอะทุกคนคือมีความหวานต่างๆแบบเฮ้ยหอมดีมากๆเลยคือปกติแล้วเนี่ยแน็กจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับกลิ่นดอกไม้เลยกลิ่นหวานๆแบบหวานเลี่ยนเลยคือไม่ถูกเลยแต่ว่าตัวเนี้ยโอเคให้ผ่านเลยนะคะมันหวานแบบหวานกำลังดีนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมของเขานี่นะเนื้อครีมของเขาจะประมาณนี้นะคะเป็นความเข้มข้นที่กำลังดีมากๆนะคะไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปคือบางครีมเนี่ยมันเข้มข้นมากก็จริงแต่ว่าทาแล้วมันไม่ซึมผิวคือมันเหนอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าครีมอันนี้ทาแล้วส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะคะคือซึมก็ผิวง่ายเลยนะคะทาแล้วไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนานะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะและที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมนะคะอย่างที่บอกคือทาเสร็จเนี่ยต้องลมแขนตัวเองเล่น จริงคือมันหอมนะเหมือนทาน้ำหอมเลยทุกคนก็ใครที่เป็นสายแบบว่าครีมหวานหวานครีมหอมหอมเนี่ยสีชมพูตอบโจทย์คุณนะคะแล้วมากันที่สูตรสีฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Pure Line Aura Bright and Cool นะคะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่แน่ชอบมากๆมันดีมากเลยตรงที่ว่าตัวนี้ของเขานะคะจะมีส่วนผสมของเมนชอลนะคะแล้วก็อโลเวล่านะทาแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเย็นสบายผิวเบาๆคือมันก็ไม่ได้แบบว่าเย็นมากเหมือนแป้งเย็นอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันรู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยมันเย็นผิวอะคือมันดีมากๆนะเพราะว่าอากาศช่วงเนี้ยอากาศบ้านเราอะมีนาเมษาเดือนนี้ก็คือร้อนไม่ไหวร้อนมากนะคะการทาครีมที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นผิวอะไรเงี้ยตอบโจทย์มากทุกคนนะคะยิ่งทาก่อนนอนยิ่งสบายผิวนอนหลับแบบนอนหลับสบายเลยนะคะและตัวนี้ก็มีส่วนผสมของวิตามิน B3 เลมอนนะคะที่ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ออร่าเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของเนื้อครีมนะคะก็เหมือนกันเลยเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นสีขาวแบบนี้นะจ๊ะจะเป็นกลิ่นหอมหอมเย็นๆมีความเฟรชนะคะใครที่ชอบกลิ่นที่มีความเฟรชเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากคือกลิ่นมันหอมสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าเชียร์สูตรนี้ที่สุดคือแบบสูตรนี้คือโลดแล้วมากันที่สูตรสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น Pure Line Aura Bright and Firm UV นะคะความพิเศษของสูตรนี้เนี่ยก็คือของเขานะคะจะมี Double UV Filter นะคะที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดนั่นเองนะคะราคามันถึงได้แบบว่าบวกขึ้นมานิดนึงนะจาก2สูตรเมื่อกี้เพราะว่ามันกันแดดได้นั่นเองนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้มันเป็นแค่ครีมโลชั่นเป็นครีมบำรุงนะคะไม่ใช่ครีมกันแดดฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคาดหวังว่าเอ้ยทาตัวนี้แล้วก็แบบไปออกแดดแจ้งกลางแจ้งนี่คือแบบไม่ใช่นะทุกคนคืออันเนี้ยทาก่อนนะเน้นบำรุงป้องกันแสงแดดเบาๆนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดอีกทีนึงเนาะแต่ว่าใครที่เป็นสายที่เหมือนทำงานอยู่บ้านแบบแทบจะไม่ไปไหนเลยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเหมือนแดกนะแทบจะไม่เจอแดดเลยนะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยคือถามว่ามันมีแสงแดดมันมี UV มันมีอะไรไหมมันมีนะคะแต่จะให้เราทาครีมกันแดด SPF แบบสูงๆอยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันเปลืองอะทุกคนนะคะ
มันเปื้อนแล้วมันก็ขี้เกียจด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยครีมอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ได้โดนแดดแบบหนักอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะส่วนผสมของเขานะคะก็มีวิตามิน B3 เหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องความออร่ากระจ่างใสนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเมือกหอยทากนะคะที่ทำให้ผิวเราเนี่ยดูฉ่ำดูเด้งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดส้มยูสุนะคะที่ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสนะคะลดผิวหมองคล้ำนั่นเองนะจ๊ะส่วนในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นอันนี้ตัวนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนกันนะแต่มันเป็นหอมที่แน็กอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นหอมแบบไหนนะคะซึ่งในส่วนของกลิ่นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เพอร์ซันอลอ่ะทุกคนคือมันแล้วแต่จมูกใครจมูกมันเลยนะคะบอกไม่ได้เนาะโอเคเราพูดกันแต่ละสูตรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงผลลัพธ์กันบ้างดีกว่าเนาะว่าหลังจากที่ลองใช้สักพักนึงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่ผิวสากนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ทาครีมเลยคือเลยแบบไม่ค่อยได้ทาเลยนะครับผิวจะไม่ได้มีความแบบดูมีสุขภาพดีเท่าไหร่นะคือถามว่าผิวเรามันแย่ไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าพอใช้นี้แล้วรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นนะคะมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เนียนขึ้นนะคะและในส่วนของความกระจ่างใสที่แบบใช้แล้วผิวจะขาวไหมอันนี้คือทางเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่านายก็เป็นคนที่ผิวเข้มแล้วก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากขาวอ่ะก็คือขอแค่ผิวเนียนผิวดูมีออร่าก็พอแล้วนะคะและที่สำคัญเลยนะคะที่นายประทับใจครีมตัวนี้นะคะก็คือนายใช้แล้วสิวที่หลังไม่เหอะนะคะปกติแล้วเนี่ยนายเป็นคนที่สิวที่หลังขึ้นง่ายมากถ้าสมมติว่าเราทาอะไรที่มันไม่ถูกกับหลังแม้แต่นิดเดียวนะคะหรือว่าเปลี่ยนสบู่ก็คือสิวที่หลังมาแบบมาง่ายมากนะคะแต่ว่าใช้ครีมอันนี้แล้วสิวไม่เหอะนะทุกคนแฮปปี้ดีมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าดีงามนะคะแต่ว่าครีมอันนี้เนี่ยมีน้ำหอมนะอย่างที่บอกคือมันเป็นครีมที่กลิ่นหอมมากนะคะแบบมันฉีดน้ำหอมเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีน้ำหอมเนาะใครที่ผิวระคายเคืองง่ายมากๆนะคะหรือว่าแพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะต้องลองใช้ดูก่อนสักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งแบบโบมไปเลยทีเดียวนะคะก็ลองกันดูก่อนได้นะคะระวังกันไว้เนาะส่วนวิธีการใช้นะคะก็เหมือนทาครีมทั่วไปเลยค่ะทุกคนจะทาตอนไหนก็ได้ทาเช้าทาเย็นนะคะแต่ว่าแน็กมีทริคนิดนึงนะคะส่วนตัวของแน็กเองนะคะแน็กจะทาครีมตัวนี้หลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะคะคือทาตั้งแต่ตอนที่ผิวของเรายังเปียกอยู่นะคะวิธีนี้เนี่ยจะทำให้การทาครีมของเราเนี่ยง่ายมากๆนะคะคือมันจะลื่นมากนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยแนนรู้สึกว่ามันเวิร์กกับแนนเองมากๆเลยนะคะมันทำให้ผิวของเราดูมีความชุ่มชื้นยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฉ่ำยิ่งขึ้นนะคะและเนื้อครีมเกลี่ยง่ายนะคะอันนี้คือแนะนำให้ไปลองกันนะคะวิธีนี้ซึ่งใครที่สนใจนะคะที่อยากจะไปตามนะคะบอกเลยว่าอันนี้หาซื้อได้ง่ายมากนะคะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือว่าง่ายที่สุดก็คือ7 Eleven นะคะก็ลองไปดูกันได้นะจ๊ะราคาก็อย่างที่บอกนะคะ29 บาท39 บาทถูกไม่ไหวแม่นะคะซื้อมาลองแกล้งขำๆดูก่อนก็ได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะใครที่เคยใช้ครีมอันนี้เนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะคะว่าลองใช้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรจะมาพูดคุยหรือว่ารีเควสให้แนกลองตัวไหนเนี่ยก็สามารถมารีเควสกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแนกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย